วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Mrs. Thailand World ประจำปี2565ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมน้องเหมิงคนสวยสวัสดีค่ะเอาไฟนอลรอบสุดท้ายแล้วมิสไทยแลนด์รู้อักล่าวนิดนึงอุ๊ยรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะอ๋อไม่ใช่ไปประกวดเองนะค่ะก็ยินดีกับทุกท่านมากเลยไม่ว่าใครนะคะวันนี้จะได้เป็นผู้ครองมงกุฎเนี่ยเราก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย30คนเนี่ยถือว่าเขาทำเต็มที่กันมากแล้วก็คือเขาเพอร์เฟคกันมากๆเลยเพราะว่าหมิงได้มาแบบก่อนหน้านี้ก็คือรอบเก็บตัวแล้วก็ห้องดำเนี่ยเขาทำกันเต็มที่มากทุกคนมีความพร้อมมากค่ะก็ดีใจมากที่ทุกคนแบบมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนมาถึงวันนี้ก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆอย่างเงี้ยเอาไว้นะคะใครแพ้หรือว่าชนะเนี่ยก็ไม่ใช่จุดประสงค์สำคัญเลยค่ะก็ทุกคนชนะใจตัวเองชนะใจกรรมการแล้วนะคะก็วันนี้เป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้หมิงเองก็มาเป็นกรรมการด้วยค่ะแล้วก็มีมาเดินแบบผ้าไทยตอนนี้ก็ใส่ชุดผ้าไทยอยู่นะคะก็ของแบรนด์ฟินเนล่ค่ะเป็นไงบ้างสวยไหมคะชุดสีเขียวค่ะฝากถึงคนที่ชนะเลิศวันนี้ที่ต้องไปต่างประเทศไปตบัดเดินสำหรับคนที่ชนะวันนี้นะคะก็แน่นอนค่ะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะใส่สายสะพายไปที่จะไปประกวดที่ลาสเวกัสอเมริกานะคะก็หมิงก็อยากให้ทุกท่านก็คือท่านที่ชนะเนี่ยก็คือทำให้เต็มที่พัฒนาตัวเองต่อไปไม่ว่าเราจะดีในด้านไหนก็อยากให้ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีจุดบกพร่องด้านไหนก็อยากจะให้เอาจุดนั้นมาแก้ไขแค่นี้ค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้เลยค่ะขอบคุณแฟนคลับนะคะแล้วก็แม่นางงามที่คอยซัพพอร์ตเวที Miss Thailand อีกครั้งค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามชมเวที Miss Thailand World นะคะเขาเป็นเวทีที่คุณภาพแล้วเป็นเวทีที่ดีมากแล้วก็เปิดโอกาสให้กับสตรีนะคะได้มามีบทบาทในเวทีนอกมีบทบาทในการประกวดแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การทำงานหรือว่าประสบการณ์ความสำเร็จอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะก็เป็นเวทีที่ดีมากๆนะคะที่ได้มาทำอะไรที่นอกเหนือจากการที่เราอยู่บ้านหรือว่าทำงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงดูแลครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเวทีที่ดีมากค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะไม่ว่าวันนี้หรือว่าปีถัดไปเนี่ยปีนี้หรือปีถัดไปเนี่ยเขาก็ยังมีเวทีดีๆแบบนี้ก็ยังไงก็ฝากเวทีมิสซิสไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมิสซิสค่ะมิสซิสได้อ๋อก็คือสำหรับเวที Mrs. Universe Thailand นี้นะคะเขาก็จะมีการประกวดจัดประกวดขึ้นในปีหน้านี้ค่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยปี2022เนี่ยเราก็มีตัวแทนของไทยนะคะไปประกวดที่ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราจะมีการจัดประกวดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะเราก็ยินดีค่ะแล้วก็เราก็ต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับในปีหน้าถ้าใครอยากจะมาเอาใหม่นะคะมาเริ่มใหม่เอาใหม่มาพัฒนาตัวเองก่อนแล้วก็มาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งทาง Mrs. Thailand Universe ของเราเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยนะคะก็เราจะมีการเปิดรับสมัครนะคะท่านก็สามารถมาจอยกับเราได้เลยค่ะได้เลยขอบคุณน้องเหมิงค่ะ